สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะวันนี้ได้เจอเหรียญเก่าในบ้านคือเหรียญมหาวชิราวุธเป็นเหรียญของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ที่ระลึกครบ100 ปีแห่งวันพระบรมราชสมภพ1 มกราคมพ.ศ. 2524เป็นเหรียญราคา5 บาทจะมีลักษณะเหรียญที่เท่ากับเหรียญ5 บาทของพระคูเฉียงหรือพระคูเอียงนะคะละขนาดเท่ากันแต่เหรียญพระคูเฉียงจะเป็นขอบเรียบส่วนเหรียญมหาวชิราวุธจะเป็นเหรียญที่มีฟันเฟืองตลอดเหรียญรอบเหรียญนะคะต่อไปอยากจะเชิญทุกท่านชมเหรียญที่ระลึกแต่ละเหรียญซึ่งแสดงถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านรัชกาลที่6นะคะเหรียญนี้เป็นเหรียญที่หน้าเหรียญมีพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์คู่กับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ครบ100 ปีโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยวันที่29 ธันวาคมพ.ศ. 2553เป็นเหรียญราคา20 บาทนะคะหน้าเหรียญราคา20 บาทต่อมาเป็นเหรียญที่ไม่มีราคาหน้าเหรียญค่ะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานกำเนิดธนาคารออมสินครบรอบ84 ปีพ.ศ. 2456ถึงพ.ศ. 2540ทรงเป็นผู้กำเนิดธนาคารออมสินค่ะเหรียญ10 บาท 2 สีที่ทุกท่านคุ้นตามาบ้างแล้วนะคะหน้าเหรียญจะมีพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์คู่กับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครบ90 ปีโรงพยาบาลวชิรพยาบาล2 มกราคมพ.ศ. 2545อีกเหรียญนี้ก็มีพระพักคู่ทั้งสองพระองค์เช่นกันครบ100 ปีกรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์6 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2550พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงมีพระราชกรณีพระราชกรณียกิจมากมายต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชโอรสเมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบัติต่อจากพระราชบิดาก็ทรงได้มีพระราชกรณียกิจต่างๆที่เดินตามรอยพระบาทของพระราชบิดาในการทำนุบำรุงประเทศทั้งในด้านการศึกษาในด้านการพยาบาลในด้านเศรษฐกิจและในด้านการทหารขอเทิดพระเกียรติพระองค์ผู้ทรงเป็นบูรพกษัตริย์ของราชวงศ์จักรีอีกพระองค์หนึ่งค่ะดิฉันจะนำคลิปต่างๆของเหรียญที่ระลึกมาให้ท่านได้รับชมอีกในครั้งต่อไปนะคะในครั้งนี้ถ้าชอบกรุณากดไลค์กดติดตามกดแชร์นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ